อ๋อเตานี้ก็ออกแบบไอเดียเองนี่เราใช้ทรายสีทรายอย่างเดียวครับไม่ได้ผสมดินหรือว่าไม่ได้ใช้สีฝุ่นนะครับใช้สีธรรมชาติครับมาถ่ายรูปนี้นี่ออกธรรมชาติกินอยู่ฟินมากเลยมีกระจกตรงนี้ด้วยถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดก็ตามเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยผมก็เป็นดีไซเนอร์อิสระครับเคยทำงานอยู่กรุงเทพมา15ปีแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่มันอิ่มตัวแล้วแล้วก็เลยกลับมาทำบ้านอยู่ที่บ้านที่สุโขทัยเป็นบ้านดินแต่ว่าก็ต้องใช้แรงงานเนาะใช้พี่ๆอะไรเข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยงบประมาณทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 130,000 นะครับแล้วก็รอบบ้านก็จะเป็นแปลงพักปลูกพักกินเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยสามารถเลี้ยงครอบครัวได้พักรอบบ้านนะครับแล้วก็มีส่วนมีสระปลานะครับแล้วก็บ้านก็ทำออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็รับงานจากทางกรุงเทพเกี่ยวกับออกแบบงานแสดงสินค้าแล้วก็อีเวนต์นะครับแล้วก็พวกกราฟิกงานโฆษณาต่างๆนะครับที่ขอข้ามใบบุญยวงอ่ะนี่คือนำที่ต่อจากในบ้านของอาหมาใช่ไหม